เจ๊แหลมจ้าคือจังสิเมื่อคืนนี่เสียงเราอยากฟังเสียงแบบเมื่อคืนบ่ครับอยากฟังครับอยากฟังเสียงแบบเมื่อคืนลีลาว่าดีเสียงเมื่อคืนจ้าว่าดีมองเศร้าเงาในใจบ่ซึ้งเริ่มสิคือเมื่อคืนแล้วแหมเล็ดตัวเนาะลีลาว่าดีมั่งนาแล้วแต่เล็ดตัวเนาะพี่นางเอ๋ยนามว่างามมันได้ได้โศกเล็ดตุ่นนาไปตัวเทียบด้วยนาแล้วแม่นมันเป็นจังซี่ล่ะนาคือลิงแม่นี่ล่ะครับเออโหเน่โตกระไดคือว่าเนาหนาขึ้นมาว่าพอหอยนาคือลิงอีกแล้วบ่ให้ว่าคือลิงติเออยายแหลมขออนุญาตขอโทษบ่ว่าคือลิงอะไรครับขึ้นใหม่ขึ้นใหม่แม่นเพราะว่าแม่นไผก็ว่าแต่เจ้าคือลิงแม่นคนบ่ส่งเสริมเจ้าแม่นคือข่อยนี่ส่งเสริมเจ้าครับนาเจ้าบ่คือลิงนี่ไอ้นี่นิสัยใจคอดีแม่นครับควรครบตัวไปคือซะนี่ครับโอ้ยแม่มึงเอ้ยความดีย่องกูที่ไหนอ๋อนี่เราลงยาดีเลยลีลาบดีเมาเด้อพวกเมาเราเขาเย็ดตีกันเด้อไอ้ครับน้องนี่ว่าทักเขาเด้อลีลาบดียังบ่ทันมาแท้ๆไม่ออกไม่ออกคำกินสิ้นบ่มาเอาเนี่ยมาจะเอาแล้วเนี่ยล่ะโอ้เพิ่นกำลังนะกินยังเพิ่นเป็นห้องแม่บ้านเพิ่นครับห้องโอเคแล้วบัดนี้มาเฮามาต่อลีลาบดีพอยังบ่ทันนั่นนั่นเด้อมาหันลีลาบดีหน้าแต่ละตนบ่บ่เลี้ยวข้างหน้าแล้วตาหน้าแต่ละตนภาค2ภาค2หยับเขาเลยสิฟังลีลาบดีเกนางเออโอ้ยเสียงเสลิดเออเดี๋ยวมื้อคืนบ่มีหัวเด้อมื้อคืนบ่มีหัวเอาแบบเอาแบบบ่มีนี่แหละบ่มีบ่มีหัวว้ามื้อคืนบ่มีเอาเอาไปเงาไหนไหนเป็นไข่บ่มอันความรักมันบ่สมเดี๋ยวเพิ่นบ่เลี้ยวเบิ่งหน้าเดี๋ยวอันบ่มใส่แก๊สคือบ่มกล้วยบ่ครับบ่ไข่พอมึงสิกูรับมีกว่าเจ้าจะไปเฝ้าเบียกเล่าเดี๋ยวปล่อยให้เล่าลําบีอย่างน้อยก่อนสงสัยเออจะเฝ้าสงสัยมึงนี่ลีลาโอ้ยนี่ความรักไอ้มันเป็นล่ําความรักมันบ่สมเพิ่นบ่เหลียวเบิ่งหน้าหมาพี่เป่าได้พี่เลวัดเป็นจังได้ล่ะม่อมอายบ่สมเพศมาทะเนเวทนาเป็นบ่สมเพศน้องบ่สมเพศเวทนาเออจังซี่นี่แม่บ่กาลุณาสงสารผู้ผ่านมาทั้งพี่เหลือว่าว้ายอย่าเว้าหยาบอย่าเว้าหยาบอย่าเว้าหยาบต่ออย่าเว้าอย่าเว้าฮอดใจแล้วมันฮอดเรื่องฮอดลาบดีนางเศร้าสิเหงาใจไปข้าวโหดหนึ่งอันความรักก็สาบซึ้งฮะอย่าให้มันข้าวแซ่กูล่ำนึกแย่กูเฮ็ดนั่งกินกูล่ำกูล่ำอันความรักก็สาบซึ้งมันถึงแก่แค้นใจยาโอ้ยแม่นสิได้บ่ได้นางสิตาวคืนกลับนางออกคนเอ้ยตกใจบนห้องแห้งบ่พี่เล่บัดเพื่อนว่าสาหลับฟ้านางเป็นเมียอายนางว่าจะเป็นดีพุดนางสิหมายไปนาสิขอลาคืนบ้านครอนคนล่ำแบบสุภาพอัคระอัคระผมกรอนรอนสุดยอดดูยัดโอ้ยมาเป็นห่วงอาวอนนำเล่บัดเปลวมาเป็นเปลววางใจพ่อแม่พี่เล่ห์มันเป็นมันเป็นพี่เล่ห์บ้างก่อนลีลาบดีเอ้ยมาจากไหนพี่เล่ห์บ้างคือว่าจังสิชาตินี้ทั้งชาติเฮานี่ร่วมกันบ่ได้แล้วคือวางซันบ่เคยคิดปล่อยความหักความหักเฮาเคยหมักกันบ่พี่อ้าวตอนนี้เลได้บวชแล้วเลวัดอ๋อวัดมาที่หลังก็ได้อ๋อบวชแล้วบวชแล้วครับบวชแล้วศึกซะพี่ศึกจังไหนตอนนี้ซึ่งในรถพระธรรมแล้วบ่เป็นอิสระก็สิไปศึกได้ซึ่งในรถพระธรรมแม่นคือที่แม่นใช้ซื้อรถหลายเนาะมันบ่เกี่ยวกับซื้อรถบ่คือว่ารถพระธรรมรถพระธรรมนี่คือพระเพิ่นสร้างเจดีย์เพิ่นก็คนปูนคนสร้างไปสร้างนั่นแหละคือพระธรรม
ตัวแตกอย่างแน่พี่ชึ้งแต่พี่โอ้ชึ้งแต่ตัวยาวตัวยาวแล้วคนมาหันแล้วบ่เข้าใจเข้ามาแล้วครับระบดับมื้อนั้นสิเว้าให้ฟังเว้ามามื้อนั้นรถอาตมานี่มันรถเก่าแม่นบ่เอาลิ้นไปลิ้นกูลิ้นนี่ก็โซกันไปลิ้นไปนํามันบรรยากาศเฮารถอาตมานี่คันเก่าเออรถซื้อมื้อ8เข้ามามื้อ8ขี่ไปมื้อนั้นไปรับหลวงพ่อจากว่าสิพามาสวดมติกาเออมาฮอดข้างๆรถเสียอัตเอาบ่แม่นอาตมาเลวัดอาจจะไปเดวันนี่น่าจะไปเฮาอาจจะอาจจะไปก็ได้เดวันคือว่าเอาวางไว้ก่อนแม่งเลยคือเอาเพราะมาฮอดข้างทางเลวัดก็พอดีรถเสียเลวัดบ่ฮู้เรื่องเครื่องยนต์เลยเฮ็ดจังได๋ก็เห็นฮะคือว่ารถเสียไปหาใส่มันบ่แม่นเสียเนื้อนั่นเสียแบบใดเสียแบบมันซ่อมมันสตาร์ทบ่ติดโอ้บัดนี้อาตมาเสียเครื่องมันเสียบ่เครื่องอยู่กับรถอยู่คือเก่าล่ะบ่แต่มันสตาร์ทบ่ติดเออมันสตาร์ทบ่ติดเอาจังซี่ซะเอาขวดมาคนละขวดตีกันคือจังซี่พอปุ๊บอาตมาบ่รู้เรื่องเครื่องยนต์บัดนี้อาตมามีพระองค์นึงเพิ่นจบเทคนิคมาโอ้เพิ่นก็เลยมาซ่อมรถให้นั่นล่ะคือรถพระธรรมติดนี่เป็นต้นฮอดประจำฮอดหมองเพิ่นขวดก็ดีครับนั่นแหละครับ